ก็เลยผมก็แบบหาเพื่อนที่ส่วนมากหาเพื่อนในเกมเพราะผมก็ชอบเล่นเกมนะครับชอบเล่นเกมออนไลน์ออนไลน์ครับแล้วก็ผมก็อยากจะมีเพื่อนแบบคนไทยด้วยอะไรผมก็พยายามคุยในออนไลน์เกมด้วยอ๋อเล่นว่าเออไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออไปทางซ้ายนะเฮ้ยหลบก่อนใช่ใช่แล้วพอครั้งที่2อ่ะครบ3เดือนตอนนั้นก็กลับครับกลับไปนานแค่ไหนคะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันนั้นผมก็ไถเงินของแม่อย่างเดียวก็รู้สึกไม่ได้ก็เลยผมก็ต้องทำงานนิดๆหน่อยต้องทำงานบ้างเพราะว่าตอนแรกใช้เงินแม่อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไหวแล้วนะไปมา2รอบแล้วนะใช้เงินแม่ตลอดเลยค่ะแล้วยังไงต่อคะก็เลยตัดสินใจว่าทำงานดีกว่าใช่ครับไปทำงานเพื่อนผมมาแนะนำให้ผมไปทำงานที่โรงอันนะครับโรงงานเหมือนแบบทำโทรทัศน์อะไรนี้แต่ว่าที่โรงงานตรงโรงงานทำโทรทัศน์เลยอะคะใช่ครับแบบบางคนอาจจะอ๋อเกาหลีพูดไม่แบบไม่ชัดเจนว่าเป็นแบบบริษัทโปรดักชันไม่ใช่ครับไม่ใช่คือโรงงานทีวีแบบทีวีแล้วก็ใช่ครับทำทีวีใช่ครับโอเคแล้วไงต่อคะถ้าโรงงานตรงนั้นมีคนไทยเยอะก็เลยผมรู้สึกอุ้ยเจอเพื่อนแล้วก็โอ๊ยผมก็เรียนภาษาไทยได้ด้วยเพราะว่าคุยกับคนไทยเรื่อยๆใช่ไหมครับครั้งนี้ผมก็ไม่อยากจะมาเที่ยวอย่างเดียวอยากจะเรียนด้วยแล้วก็ขอวีซ่าเรียนสักปีหนึ่งนะครับก็เลยแบบอยู่ปีหนึ่งแบบยาวไปเลยหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ